ั่นฟ้าแดนสวงโลกนาถทรงเป็นปราดบรรเทาทุกข์ไทยทั้งพ้องพดุงธรรมค้ำชาติศาสตร์เรืองรองแผ่นดินทองสมบูรณ์เพริดงามตา66พรรษาเฉลิมราชก้องประกาศพระเกียรติไกรทั่วโลกล่าราชแซ่ซ้องสดุดีจอมราชามหาวชิราลงกรณ์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทดรีมทีมเน็ตเวิร์กจำกัดสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านไทยเดนมาร์กโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีลุงฟ้าสวัสดีแม่มค่ะวันนี้แทนลูกน้ำใช่แทนลูกน้ำหนึ่งวันไปติดฝนอยู่ไหนลูกน้ำฝนตกทุกวันแล้วฝนตกทั้งวันด้วยสงสัยจะติดฝนอยู่เขาบอกว่าช่วงนี้นะฮะก็พายุเข้าใช่ไหมประมาณ18 19ไปจนถึง20นิดๆนะทั่วประเทศไทยเลยรวมไปถึงในกรุงเทพพี่ว่าก็น่าจะโดนอิทธิพลจากมรสุมด้วยเหมือนกันใช่ค่ะคือตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าฝนจะตกโปรยๆเดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์อาจจะฝนหนักขึ้นใช่ระมัดระวังกันให้ดีสำหรับใครที่เดินทางนะคะ8โมงครึ่งครับอยู่กับเรา2คนครับนี่คือ5เช้าเมาส์ใหญ่ทางช่อง5นะครับมาต่อกันที่เรื่องของกรณี13ชีวิตนะครับทีมหมูป่าอะคาเดมี่หลังจากที่ออกมาจากถ้ำรักษาตัวนะครับจนในที่สุดก็สุขภาพดีมีการเปิดแถลงข่าวเปิดใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่หลายคนทราบดีนะครับน้องก็เล่าให้ฟังครับตามสัญญาที่ให้ไว้กับสื่อมวลชนและก็คนไทยทั้งประเทศนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหนะหลังจากเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีการเดาะลูกฟุตบอลโชว์ความฟิตด้วยนะฮะวินาทีที่เล่าให้ฟังว่าตอนที่ตัวเองไปติดอยู่ในถ้ำแล้วเจอนักดำน้ำอังกฤษเนี่ยโผล่มาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะฮะยืนยันมันมีกระแสที่พูดกันเนี่ยบอกว่าเฮ้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้าไปจัดงานวันเกิดแต่น้องก็ยืนยันเลยบอกว่าไม่ได้จัดงานวันเกิดจริงๆแล้วก็ไม่มีของกินติดตัวด้วยแล้วที่อยู่ได้เนี่ยไม่ได้มีอาหารเลยเพราะว่ากินหยดน้ำที่มันหยดลงมาจากไอ้ผนังถ้ำเนี่ยนะฮะต่างฝ่ายต่างก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่สิ่งนึงที่น้องรู้สึกเหมือนกันก็คือรู้สึกแย่นะฮะเพราะว่าทราบว่าจ่าแซมเนี่ยต้องสละชีพเพื่อไปช่วยกันน้องแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของน้องในชีวิตเลยก็ว่าได้แล้วสัญญาว่าจะเป็นคนดีของสังคมตลอดไปด้วยนี่คือสิ่งที่อ่ะมันผ่านไปแล้วทั้ง13เราก็ต้องให้กำลังใจกันไปเปิดใจกันไปเมื่อวานนี้ส่วนกรณีของคุณลีน่าจังที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไปถ่ายคลิปอยู่บริเวณหน้าถ้ำคุณลีน่าจังที่เขาไลฟ์สดนะคะผ่าน Facebook เนี่ยเขาบอกว่าที่หลายคนบอกว่าเขาล้อเลียนว่าเด็กติดถ้ำเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ได้ทำเลวแล้วก็ไม่ได้ทำให้ชาติเสียหายทุกคนเนี่ยเขาก็ขึ้นไปถ่ายรูปถ่ายคลิปกันหมดก็ไม่ได้มีป้ายห้ามถ่ายนี่แล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยบอกด้วยทุกคนก็ถ่ายแบบเขานี่แหละแล้วก็ยืนยันว่าที่เขาถ่ายอ่ะไม่ได้ถ่ายภาพยนตร์นะเขาแค่ไลฟ์เฉยๆคือไม่ได้มีการถ่ายทำภาพยนตร์เพราะว่าใช้แค่โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวในการถ่ายทำแต่คุณลีน่าจังบอกว่าตัวเองเนี่ยภูมิใจนะที่ได้เผยแพร่คลิปให้คนรู้ส่วนโทษที่ตามมาหลังจากการไลฟ์สดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในฐานถ่ายทำภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือคุณลีน่าจังจะถูกปรับ500บาทแล้วก็ย้ำว่าล้อเล่นกับเด็กๆว่าติดถ้ำเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาอื่นใดทั้งสิ้นมันก็พูดยากเนาะคือสังคมอาจจะวิพากษ์วิจารณ์คุณแม่ลีน่าจังว่าโอ้เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าไม่เหมาะสมในการไปถ่ายคลิปแบบนี้นะฮะแต่ว่าอีกกระแสนึงก็บอกว่าสิ่งที่คุณแม่ลีน่าจังพูดหลังจากที่กลับมาจากไปถ่ายคลิปล้อเลียนอันเนี้ยมันก็มีบางมุมที่ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันคือมองต่างมุมอ่ะคือเรื่องแบบนี้เราแสดงความเห็นกันได้แต่บางทีเรื่องของความเหมาะสมหรือว่าการทำอะไรบางอย่างในกระแสสังคมที่มันกำลังอยู่ในจุดวิกฤตเนี่ยที่ว่าช่วงเวลาเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องต่อไปครับใกล้ถึงช่วงเข้าพรรษาแล้วครับก็มีความสามารถพิเศษของน้องๆครับเป็นเด็กนักเรียนชายครับโอ้โหแรปเรียกเป็นแร็ปกระตุกให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้คิดว่าเฮ้ยการกินเหล้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวจะให้ฟังว่าน้องเขาแร็ปได้มันขนาดไหนฟังกันให้ทันแล้วกันคุณผู้ชมไปดูจากคลิปนี้เลยฮะน้องแร็ปได้มันมากเลยเนี่ยมันไม่ค่อยดีพอคุณเริ่มเมาคุณธรรมก็ไม่มีจิตใจก็ลอยล่องเหลือเอาไว้เพียงกายอยากมันไม่เหมือนกับนิทานที่มีเจ้าชายมากำหลับเด็กๆก็สงสัยแต่ก็บอกว่าของผู้ใหญ่ก็เลยสนใจแต่เล่าสุราแต่พอกับเด็กแม่เอาใจใส่เด็กในสายตามันคงไม่ต่างไปจากอะไรก็เพราะพ่อแม่ติดเหล้ายาเนื้อหาการเรียนเลยไม่อยากใฝ่อะ
ถ้าอยากจะขอให้เลิกก็ขอให้เลิกแบบลาขาดไม่ใช่มาที่หน้างานศพแล้วเข้าฝันบอกลาจากคำที่สัญญาอยากให้ทำไม่ใช่ลำบากผมจะยืนอยู่เคียงข้างคุณว่าเลิกมันคงลำบากแต่ถ้าจะติดแบบงอมแงมตกยิงทุกวันก็ไม่ใช่แต่ก็จะให้เลิกเร็วไวมันคงจะเป็นไปไม่ได้จะให้พยายามเลิกถ้าไม่อยากให้คนรักต้องร้องไห้ถ้าเกิดว่าเราร่วมใจกันเล่ายาต้องแพ้พ่ายเป็นไงเป็นไงอ๋ออันนี้ต้องปรบมือให้นะโดนผู้ใหญ่อย่างเราโดนเด็กด่าไหมคือเห็นเนาะคือสะดวกนะแต่ต้องคิดนิดนึงนะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เด็กมันสอนเราอยู่เราต้องฟังนะต้องฟังนะคืออย่างที่น้องบอกเลยว่าก็ผู้ใหญ่อ่ะก็กินเหล้าแบบนี้เด็กก็เลยไม่อยากจะใฝ่เรียนละก็มองผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างนั่นแหละน้องๆเขาก็วอนมาแล้วนะว่าเข้าพรรษาปีนี้ก็อยากให้งดเหล้าไม่อยากให้มานั่งร้องไห้หน้าศพอ่ะเขาว่าอย่างนั้นปิดท้ายกันด้วยเรื่องดีๆหน่อยนะครับเรื่องของการชวนคุณผู้ชมนะฮะมาร่วมกันทำบุญครับด้วยการบริจาคเงินเพื่อไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์หรือว่าใครก็ตามที่มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ยังใช้ได้อยู่จะมาร่วมบริจาค ก็ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะตะเข้ตำบลบันลังอำเภอโนนไทยที่โคราชนครราชสีมานะครับโรงพยาบาลนี้เนี่ยเขาเปิดมา34ปีแล้วนะฮะแต่ละวันก็มีผู้ป่วยเข้ามาโอ้โหใช้บริการกันเยอะมากเห็นบอกว่าวันนึงก็34คนแล้วนะฮะในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนที่ยังต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็อุปกรณ์ในการตรวจเยี่ยมอยู่นะครับโดยเฉพาะเราก็เลยอยากจะมาฝากคุณผู้ชมว่าใครก็ตามที่อยากร่วมทำบุญก็สามารถทำได้ครับใช่ค่ะทางรายการ5ชาวเมาส์ใหญ่และบริษัทดรีมทีมเน็ตเวิร์กจำกัดนะคะอย่างที่บอกว่าเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของสุขภาพของผู้ป่วยดังนั้นเชิญชวนทุกคนอย่างที่เจ๊แหม่มบอกเลยวัสดุทางการแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่แต่ขอให้มีสภาพที่ใช้งานได้นะคะหรือใครที่บอกว่าอยากช่วยสมทบทุนเป็นปัจจัยในการซื้อเครื่องมือแพทย์ก็สามารถโอนผ่านบัญชีบริษัท Dream Team Network จำกัดและรายการ5ชาวเมาส์ใหญ่ได้เพื่อสนับสนุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะคะเลขบัญชีค่ะ 927-3-502295 ค่ะทางรายการจะเปิดรับบริจาคยาวไปจนถึงปลายเดือนกันยายนผู้ที่สนใจก็สามารถโอนเงินมาได้นะคะร่วมทำบุญด้วยกันหรือใครบอกว่าอยากจะร่วมเดินทางไปสถานที่นี้พร้อมกันโทรไปเลยสอบถามได้นะคะข้อมูลเพิ่มเติมรวมไปถึงอาจจะจองที่นั่งที่จะเดินทางไปร่วมกันได้02-553-0863-7นะคะ02-553-0863-7วันนี้เราสองคนก็มาเป็นสะพานบุญบอกบุญให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะให้สิ่งดีๆกับสุขภาพที่ดีค่ะนะครับมันเป็นความสุขใจที่โอ้เนาะเขาบอกว่าอานิสงส์ของการทำบุญพวกนี้มันจะสะท้อนมาถึงตัวเราเองให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยฮะใช่ค่ะอาชวนทุกคนทำบุญร่วมกันนะคะนะช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวภูเขาสีรุ้งหรือว่าเรนโบว์เมาน์เทนภูเขาแห่งนี้มีความน่าสนใจตรงที่เวลาที่คุณผู้ชมมองไปมันคือธรรมชาติแต่มันเหมือนแบบภาพวาดมากๆอยากเห็นนะใครอยากไปชมภาพพร้อมกันเนี่ยช่วงหน้าติดตามกันให้ดีค่ะไลน์สิงรีวอร์ดเติมพอยต์ด้วยรหัสใต้ฝายิ่งสะสมเยอะยิ่งได้ลุ้นเยอะกันทุกเดือนแถมลุ้นอีกต่อโตโยต้า CHR 3คันเลือกต้องสิงยิ่งดื่มยิ่งได้เจ้านายก็ดื่มสะสมพอยต์ตั้งแต่1มิถุนายนถึง27ธันวาคมนี้ได้เวลาเลิกงานแล้วแต่งานของเขายังไม่เลิกงานและชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องการความสมดุล12ปีมาแล้วที่ชายคนนี้เป็นครูจิตอาสากศน.โดยไม่รับเงินค่าสอนเอามารวมกันพลังความดีเริ่มต้นที่ตัวเราถ้าเราส่งต่อพลังความดีกับผู้อื่นพลังความดีนั้นจะยิ่งใหญ่และยั่งยืนคัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณเปลี่ยนไปขนาดนี้ก็เพราะเราคือนมไทยเดนมาร์กโฉมใหม่แต่ยังให้คุณค่าเหมือนเดิมเพราะผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง
แลกสอบไม่ติดแล้วครับแม่ชีวิตไม่มีเวลามากพอให้จมปลักอยู่กับความล้มเหลวลุกขึ้นสู้ต่อเพื่อสักวันความฝันจะเป็นความจริงขึ้นมา yes. และผมก็ได้พบคนที่ช่วยให้ความฝันของผมเป็นจริงเร็วขึ้นเพราะหัวใจของผมอยู่ที่นี่ที่บ้านที่ที่เป็นของเราจริงๆธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านสนับสนุนโดยไทยเดนมาร์กโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมเช็คอินฟินว่าวันนี้พาไปที่จีนหน่อยดีกว่านะครับที่นี่เนี่ยได้รับมรดกโลกเมื่อปี2552จากยูเนสโกนะครับสถานที่ที่ว่าเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่มันเป็นภูเขาที่เป็นธรรมชาตินะครับแต่เป็นภูเขาสีรุ้งหรือว่าเรนโบว์มัลเทนคุณผู้ชมแยกกันออกไหมฮะเฮ้ยคือถ้าไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นภูเขาเราจะคิดว่าเป็นภาพวาดแน่ๆใช่แต่จริงๆแล้วคือภูเขาที่มันสะดุดตามากนะครับอยู่ที่จังหวัดการซูครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนโอ้สวยมากมันจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ200ตารางไมล์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ชาวต่างชาติเยอะมากทุกวันนี้เขาบอกว่าเทือกเขาเรนโบว์นี้เป็นหินทรายแล้วก็หินอ่อนที่สะสมทับกันมานานกว่า24ล้านปีด้วยสภาพอากาศแล้วก็การกัดเซาะนะคะได้ขจัดชั้นที่อยู่ด้านบนของหินทรายแล้วก็เกิดการก่อตัวของอนุภาคแล้วก็เคมีต่างที่แตกต่างกันออกไปทำให้ตะกอนเนี่ยถูกนำมารวมกับธาตุเหล็กแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่เป็นส่วนประกอบสำคัญทำให้ภูเขานี้หรือเทือกเขานี้กลายเป็นสีสันที่สวยงามแบบนี้ล่ะเขาบอกว่าเป็นอีกเหมือนเอาสีไปป้ายมันเลยเนาะแต่จริงๆแล้วธรรมชาติมันรังสรรค์ขึ้นมาเองเนาะคืออีกหนึ่งจุดที่ใครที่ไปเที่ยวจีนเนี่ยต้องไปที่นี่นะสวยมากใช่คือสวยมากมากคือใครจะไปคิดว่าโลกเราจะรังสรรค์สิ่งสวยงามได้ขนาดนี้เนาะฮะก็อาจจะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่อยากจะสักครั้งหนึ่งไปเช็คอินที่นั่นวันนี้ก็เลยเอามาเช็คอินฝากคุณผู้ชมก่อนนะฮะเผื่อวันใดวันหนึ่งมีโอกาสได้เดินทางไปเช็คอินไปเที่ยวกันเรียบร้อยแล้วไปเช็คอินเรื่องของกินกันบ้างดีกว่าปกติทานเค้กไหมคะน้อยแต่กินได้บ้างกินได้บ้างอ้าวเดี๋ยวเค้กอันที่จะให้ดูวันนี้เนี่ยเชื่อว่าเจ๊กินได้เยอะแน่นอนทำไมฮะเค้กหมูทอดหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูค่ะนี่เดี๋ยวก่อนเค้กหมูทอดหมูจริงหรือหมูปลอมหมูจริงอ๋อเหรอคือมันเป็นข้าวเหนียวหมูทอดเมื่อก่อนเนี้ยเขาทำข้าวเหนียวหมูทอดธรรมดาแต่เขาอยากจะเพิ่มไอเดียที่ทำยังไงให้ของเขาเนี่ยมันดูน่ากินมากขึ้นทำไมฉันดูแล้วอยู่ดีน้ำลายต่อมน้ำลายแตกขึ้นมาล่ะคือปกติคนชอบเอาเค้กไปงานวันสำคัญใช่ไหมคะเปลี่ยนเลยเอาข้าวเหนียวเนี่ยมาปั้นแล้วก็เอาหมูทอดเนี่ยวางไว้ชั้นตรงกลางด้วยแล้วก็โปะด้านบนแบบนี้ด้วยเมนูนี้หาทานได้เฉพาะที่ร้านหมูทอดเบรกแตกเท่านั้นนะแล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มมาให้เป่าเทียนเสร็จปุ๊บคุณเอาน้ำจิ้มราดแบบนี้ข้าวเหนียวก็พอดีหมูทอดก็กำลังดีน้ำจิ้มเด็ดนะเหมือนไอ้นี่ไงที่เมื่อกี้เราคุยกันเป็นไอ้เค้กข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนเค้กแล้วก็มะม่วงมาโปะโปะทุเรียนก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเหมือนกันตอนนี้เขากำลังฮิตนะนี้เลยอ่ะใช่เดี๋ยวไว้จะเชิญมาในรายการของเราคุณผู้ชมจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ชิมกันว่ารสชาติเนี่ยอร่อยสมคำล่ำลือไหมคุณพี่ต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเวลาพูดถึงของกินแล้วน้ำลายมันสอใช่ปะเป็นก็เป็นพอกันเลยอ่ะแล้วอีกอาการหนึ่งที่เป็นมากเลยเวลาเห็นผู้ชายหล่อๆมาในรายการน้ำลายก็จะสออยู่ในปากเหมือนกันนี่ไงเมื่อวานโอ้โหผู้ชายมาแล้วโอ้โหตาลุกวาวกันเลยเห็นเป็นหมูทอดไงอยากกินแหมนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับช่วงหน้าแขกรับเชิญของเรานี่ขนกันมาเต็มไปหมดเลยร้องกันสดๆเล่นและเต้นกันสดๆเลยแต่ช่วงหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเจ๊แหม่มต้องไปฝึกเอวให้ดีนะเขามาร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้แต่น้องๆบอกว่าไปฝึกเอวมาก่อนเหรอแล้วเดี๋ยวจะให้ไปเต้นกับน้องๆด้วยต้องพริ้วใช่ไหมต้องพริ้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงหน้ากลับมาครับคุณเคยอยากรู้ไหมว่าถ้าโลกพูดได้โลกจะพูดอะไรกับเราการคุยกับโลกอาจไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้รู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้โลกของการสื่อสารมาไกลแค่ไหนไกลกว่าแค่ความเร็วมากกว่าแค่ความแรงเรากำลังเชื่อมต่อกับทุกสิ่งบนโลกนี้เชื่อมต่อกับหัวใจปอดม้ามสัตว์ป่าสวนผักสัญญาณไฟจราจร
เสื้อผ้ากระเป๋าตังค์หรือแม้กระทั่งดอกไม้ True ทุ่มเทและไม่หยุดพัฒนาเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกตารางนิ้วเพื่อรองรับทุกการเชื่อมต่ออีกก้าวของเราทุกคนก้าวที่ไกลกว่าใครจะจินตนาการเราพร้อมแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้ผู้ให้บริการ 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิกและเครือข่ายที่1ในใจคุณจาก True Move Edge มาชูปิกชูสถานที่ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้รู้มาชูปิกชูยิ่งใหญ่แค่ไหนไปไขปริศนาที่คนทั่วโลกสงสัยไปสัมผัสอารยธรรมอินคาไปเอาชนะใจตัวเองนี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะได้วัดใจทำอะไรมาคะถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้ก็เพราะเราคือนมไทยเดนมาร์กโฉมใหม่แต่ยังให้คุณค่าเหมือนเดิมเพราะผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงเฮียขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาได้เดินมาเจอเธอก็รู้ก่อนเธอเดินจากไปไม่ยิ้มเลยหรือว่าจะอยู่กับเขามีแต่ความรักที่โดนหลอกลวงแล้วถ้าจะอยู่กับเขาจะอยู่ไปเพื่ออะไรเธอรักกับเขาแล้วปวดใจเมื่อรักกันไม่แค่ปวดเอวจะทำให้เธอทุกๆสิ่งทำให้เธอทุกๆอย่างในคำคืนคืนนี้และคืนต่อไปในคำคืนเปิดมิดเป็นสวยงามเธอให้เธอคิดถึงว่าให้ชื่นใจไม่เหมือนตอนที่อยู่กับเขามีแต่ความรักที่โดนหลอกลวงถ้าเธอจะอยู่กับเขาจะอยู่ไปเพื่ออะไรเธอรักกับเขาแล้วปวดใจเมื่อรักกันไม่แค่ปวดเอวจะทำให้เธอทุกๆอย่างทำให้เธอได้ยิ้มบ้างในลีลาของฉันทำให้เธอได้ยิ้มบ้างได้ลีลาของฉันเธอรักกับเขาแล้วปวดใจเมื่อรักกันไม่แค่ปวดเองที่ทำให้เธอเป็นดวงตาทำให้เธอได้พูดว่าใจสุดท้ายคืนนี้ที่อยู่
โอ้ลูกนี้ฉันเข้ามาเร็วกว่านี้ดีกว่าโอ้โหไปยืนดูไปเต้นอยู่ข้างนอกทำไมนั่นดิอ่ะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับโอ้โหมันมากแต่เช้าเลยนะฮะนี่คือวงฮันแนลครับฮันแนลคืออะไรแปลว่าอะไรฮันแนลแปลว่าฮันแนลนี่เป็นภาษาเลยนะครับผมทุกคนมาจากจังหวัดเลยภาษาเลยแปลว่านั่นแหละใช่เลยถูกแล้วนะครับผมถ้าแบบว่ารักฮันแนลก็แบบรักจังเลยรักจังเลยรักฮันแนลใช่แล้วนะครับประมาณนั้นฝึกซ้อมไว้เผื่อไปเจอหนุ่มเลยนะเวลาไปรักใครเนี่ยคือไปรักคนอื่นนะอาจจะปวดใจแต่รักกับฉันเนี่ยจะปวดอะไรฮะปวดเอวครับคุณดูลีลาแบบว่าโอ้โหได้มากเลยนะฮะโอ้โหอันนั้นนำตัวกันหน่อยไหมอยากรู้จักแล้วว่าใครในวงกันบ้างร้องนำก่อนร้องนำก่อนสวัสดีครับผมฟิกกี้ร้องนำครับผมฟิกกี้ครับใช่ไหมครับลูกสาวสวัสดีค่ะฟิวนะคะร้องนำอีกคนนึงค่ะร้องนำฟิวสวัสดีครับผมก๊อตมือเบสครับก๊อตมือเบสค่ะนี่ครับเป็กครับกีตาร์เป็กกีตาร์เป็กกีตาร์ทางนี้ค่ะสวัสดีครับผมโดมกีตาร์ครับผมโดมกีตาร์แม่ชื่อโดมนะกล้าเนาะกล้าเนาะน่ารักเนี่ยใครสองคนค่ะชื่ออะไรนะลูกชื่อเมกเมกเมกคีย์บอร์ดเมกคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนะฮะอีกหนึ่งคนค่ะหนุ่มอันนั้นเล่นอะไรฮะคีย์บอร์ดกันหนุ่มเหมือนกันอ๋อเล่นกองเห็นไม่ยืนตรงคีย์บอร์ดอ๋อใช่เขาตีกองอยู่เอาเด็กเข้าสตูเอาไปด้วยแล้วพี่ทั้งหมดนี่มาจากเรือนจำไหนฮะดูสิโอ้ใส่ชุดเป็นแบบว่านะเท่เชียอันนี้คือแนวของวงเราค่ะชุดนี้เป็นคอนเซ็ปต์คอนเซปต์วงนะทีนี้แนวเพลงเมื่อกี้พี่ฟังแล้วมันได้แบบเฮ้ยมีแร็ปก็มีเป็นร็อกก็ได้มีอีสานมีแดนซ์มีอีสานด้วยเราจะเรียกมันว่าอะไรอ่ะแล้วก็ได้ให้เดี๋ยวให้มือเบสเขาอธิบายเป็นแนวอินดี้อีสานครับผมอินดี้อีสานใช่ครับซึ่งนำเอาดนตรีแนวอีสานเข้ามาผสมผสานกับดนตรียุคสมัยใหม่ครับผมมีแร็ปด้วยมีอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นเนาะคือปกติอาจจะแค่ประมาณ2แบบอาจจะมีแร็ปอาจจะมีแบบป๊อปมีอะไรฮิปฮอปอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันได้หมดเลยเนาะใช่ความหมดเลยคำว่าเรามาจากเลยด้วยแล้วก็อยากให้เห็นตัวตนของพวกเราด้วยใช่ก็เลยได้นำแนวอีสานเนี่ยเข้ามาผสมผสานกับแนวเพลงให้มันเข้าสมัยให้มันร่วมยุคสมัยจริงครับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เล่นคือเพลงชื่อเพลงว่าแค่ปวดเอวครับผมแค่ปวดเอวปวดเอวครับทำไมถึงแค่ปวดเอวอ่ะก็ถ้ารักกับเขาแล้วปวดใจลองมารักกันไหมแค่ปวดเอวถ้ารักกับฟิกกี้ปวดเอวแน่นอนอย่างนี้เหรอแน่นอนครับแน่นอนแสดงว่าฝ้ายยังไม่เคยมีความรักยังไม่เคยผิดหวังต้องลองผิดหวังดูแล้วมารักกับน้องจะได้รู้ว่าปวดเอวใจกับปวดเอวมันต่างกันยังไงต้องลองแต่ขอดูถ้าปวดเอวได้ไหมฟิกกี้ปวดเอวปวดเอวจะมีลีลาสายนี่สายสะโพกอันนี้ของฟิกกี้ลองดูลูกสาวไหมลูกสาวปวดเอวลูกสาวปวดเอวยังไงนี่แนวเดียวกันชอบกันท่านี้น่ารักเอ็มวีอันนี้เอ็มวีมีแล้วด้วยใช่ไหมฮะเอ็มวีมีแล้วครับอ๋อมีแล้วเราติดตามดูได้จากไหนคะเอ็มวีสามารถติดตามได้นะครับพวกเราวงฮันแนลได้ติดตามในทางช่องของกีตาร์เรคคอร์ดนะครับทางค่ายกีตาร์เรคคอร์ดนะครับใน YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจของฮันแนลด้วยใน Facebook ด้วยนะครับกีตาร์เรคคอร์ด Official นะฮะใน YouTube มีเข้าไปกดติดตามได้เลยได้เลยครับแฟนเพจก็กีตาร์เรคคอร์ดใช่ครับผมเพลงนี้ปล่อยมานานนะคะเพลงนี้ปล่อยมาประมาณ3สัปดาห์แล้วครับผมเป็นไงบ้างผลตอบรับก็ผลตอบรับก็พวกเราก็เป็นคล้ายๆว่าศิลปินหน้าใหม่ศิลปินน้องใหม่ครับผมก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเป็นที่สมควรก็กำลังพยายามนะครับติดตามพวกเราด้วยแล้วกันนะครับวงฮันแนลนะครับผมนะฮะเห็นบอกว่านอกเหนือจากเพลงนี้เนี่ยนะรักต้องปวดเอวใช่ไหมฮะต้องปวดเอวมีอีกเพลงนึงซึ่งให้กำลังใจน้องๆ13คนในถ้ำด้วยใช่ครับอันนั้นคือแต่งมานานเนี่ยแต่งมาตอนที่เพลงนี้จริงๆจะแต่งด้วยของอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่คอนสัมนะครับและเรียบเรียงขึ้นมาว่าน้องๆติดอยู่ในถ้ำนะครับก็เลยได้ลองเอามาเพลงนี้ก็เลยโยนมาให้พวกเราฮันแนลนะครับแล้วก็ร่วมกับคุณออยแสงศิลป์นะครับผมนะเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับทำเพื่อให้กำลังใจครับผมก็เลยได้เป็นเพลงชื่อเพลงว่าอธิษฐานครับผมอธิษฐานที่ให้กำลังใจทั้ง13คนใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงนี้ส่งท้ายกันด้วยแต่ก่อนที่ได้ฟังฝากผลงานอ่ะแล้วก็ฝากขอกำลังใจแฟนๆหน่อยแล้วก็พวกเราวงฮันแนลนะครับผมนะเป็นน้องใหม่นะครับก็แนวเพลงนะครับก็เปิดใจรับฟังพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยอย่าลืมติดตามพวกเราในช่องของ Guitar Record Official ด้วยแล้วก็ใน
Facebook นะครับวงฮันแนลด้วยแล้วกันก็ชื่อเพลงว่าแค่ปวดเอวขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันนะครับผมได้ครับแล้ววันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยเพลงอธิษฐานนะครับจากน้องๆทั้งหมดวงฮันแนล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 ต้องขึ้นจมูกหน่อยไหมฮันแนล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 คือภาษาเลยมันต้องขึ้นๆหน่อยค่ะใช่ฮันแนลฮันแนลอ่ะเดี๋ยวให้เขาไปประจำที่นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมฟ้าวันนี้ขอบคุณมากพรุ่งนี้มาไหมไม่มาไม่มาเหรอมาดิมาบ่อยๆเดี๋ยวจะมาเต้นอยู่หลังกล้องเนี่ยโอเคได้เลยวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับกับเพลงอธิษฐานจากวงฮันแนลครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพียงเธอตั้งมันเอาไว้อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหมดหวังป่าเขาและเทวดาโปรดช่วยรักษาให้เธอปลอดภัยเธอต้องเหนื่อยต้องล้าสักเท่าไรฉันจะไปถึงเธอขอเพียงเธออดทนกัดฟันรอฉันดีไหมอย่าพึ่งท้อขอเพียงเธออย่าพึ่งหมดลมหายใจฝันของเธอยังอีกไม่ไกลโปรดจงรอฉันเราทั้งพร้อมแรงใจส่งไปเป็นพลังจากนี้ไปคงอีกไม่นานเธอและฉันต้องได้พบกันฉันสัญญาแรงใจส่งไปจากฉันอธิษฐานไม่เคยไว้วันกล่าวพาสวดมนต์ขอพรให้เธอนั้นจึงรอดปลอดภัยเจ็บต้องเหนื่อยต้องล้าสักเท่าไรแต่ฉันจะไปให้ถึงเธอขอเพียงเธออดทนกลัดฟันรอฉันดีไหมฝันของเธอยังอีกไม่ไกลโปรดจงรอฉันเราทั้งพร้อมแรงใจส่งไปเป็นเท่าไรจากนี้ไปคงอีกไม่นานเธอและฉันต้องได้พบกัน